ทั้ง2ทีมที่ผ่านมาทำคะแนนได้สูงกว่าวันแรกทั้งคู่เลยนะคะครับชุดสวยมากเลยนะครับอุสเซเข้ากับสีบอลใช่ครับคือกติกาเดี๋ยวนี้ชุดสามารถตกแต่งยังไงก็ได้ค่ะครับผมจะใส่เพชรเยอะเท่าไหร่ก็ได้หมุนพร้อมกันทั้ง5คนนะคะกรรมการก็ต้องนับคนที่รอบน้อยที่สุดซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับกรรมการพอสมควรค่ะพอ5คนแล้วก็ไม่รู้จะดูคนไหนเหมือนกันใช่ค่ะวางตำแหน่งของนักกีฬาอุซเบกค่อนข้างดีนะคะเหมือนวิ่งเล่นและโยนบอลกันเลยค่ะเนี่ยมีการเด้งบอลด้วยครับโอ้สุดยอดครับอุซเบกิสถานครับดูแล้วโค้ชน่าจะพอใจมากๆนะครับแล้วก็ทำตอนเปิดก็สุดยอดเลยครับอุซเบกครับเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์อยู่บนมือนะคะนักกีฬาก็ต้องทำการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะจะหยุดยืนเฉยๆไม่ได้เลยค่ะแล้วบางทีใช้หลังเด้งบอลแบบมองไม่เห็นมองไม่เห็นแบบตรงใช่ค่ะเหมือนบังคับได้เลยอ่ะอยากให้เด้งไปทิศทางไหนบอกมาอีกไม่นานนะคะนักกีฬาจากประเทศไทยนะคะจะลงทำการแข่งขันเป็นลำดับที่5นะคะครับรอลุ้นนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักกีฬานะครับอาจจะต้องรอในส่วนของการคิดคะแนนจากคณะกรรมการค่ะครับอันดับ1ตอนนี้จีนอยู่ที่ 22.45 นะครับค่ะโอ้อุซเบก 26.1 ครับทะลุคะแนนจากเมื่อวานอีกค่ะสูงมากครับและประเทศต่อไปนะครับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับกดดันทีม